ที่เป็นเบ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นหัวค้อนตันๆแบบนี้นะครับผมปากแหลมแล้วก็ปากแบนนะครับโอเคแล้วก็มีสว่านดอกเจาะให้นะครับไซส์ตัวนี้ก็ประมาณ22มิลเดี๋ยวมีชุดข้อมือคิดให้นะครับหัวเทียนสำรองแล้วก็ถุงมือแล้วก็เป็นชุดสายยางนะครับเป็นน้ำมันนะครับ 4T ให้นะครับเป็นน้ำมัน 4T นะครับครับมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอย่างนี้ครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็คันเร่งก็อยู่ตรงนี้นะครับคันดึงสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับดึงจะตอกก็ได้นะครับจะสกัดก็ได้จะเจาะก็ได้หรือการปรับโหมดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเจาะเป็นสว่านนะครับแต่ว่าเป็นแบบพกพานะครับเราปรับโหมดให้มันเป็นแบบระบบการกระแทกนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหัวคอร์สหัวมันก็จะเป็นหัวตันๆอย่างนี้อีกอันนึงนะครับเผื่อเป็นอุปกรณ์ดีๆเผื่อพี่ไปตอกแบบเหล็กตอกหลักตอกอะไรก็ตามแต่นะครับชักเข้านะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปล่อยครับไอ้ตัวนี้เป็นพื้นหินคุกก็ดีชั้นด้านล่างเป็นลูกรังด้วยนะครับผมมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีแน่นอนติดเครื่องเลยครับส่วนถามว่าดอกตัวนี้ก็เจาะได้นะตอกได้นะฮะเห็นไหมสตาร์ทติดเครื่องทีเดียวติดเลยครับเพียงเวลาเพื่อนๆที่เอาไปตอกนะมันไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกนะครับยกเว้นแบบเฮ้ยมันเป็นเหล็กยาวจริงแต่ว่าถ้าเหล็กตอกแบบเนี้ยมันจะสั้นนะครับเห็นไหมลงไปเป็นเมตรเลยนะครับเอามือออกตอกให้มันแบบเหมือนสแตนดาร์ดทั่วไปเลยพอมันเหล็กใหญ่ขึ้นอ่ะจังหวะแรกๆอ่ะมันก็จะแหวกไปค่อนข้างตึงผิวหน่อยแหละนะครับแต่พอมันลงไปได้เสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะลงไปเรื่อยๆเลยนะยาวเป็นเมตรลงเป็นเมตรอันนี้น้องไม่ได้ออกแรงกดที่หัวไหล่แล้วก็ที่มือเลยนะครับโอเคอ้าวยังไงก็สนใจทักทายมาได้นะครับสำหรับเครื่องตอกนะโอเคจากบ้านอินดีเครื่องมือช่างนะครับผมเครื่องตอกเหล็กตอกแบบตลักหรือหลักหรือหมุดอะไรที่มีความยาวหรือว่าเพื่อนๆเหนื่อยแล้วกับการใช้ค้อนปอนในการตอกนะครับบางทีทำถนนเนี่ยตอกกันทีแบบโอ้โหมันเยอะนะฮะมันเยอะจริงๆเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยกับการที่ใช้ค้อนปอนในการยกเหวี่ยงทำงานสนุกอันนี้ตอกก็ตอกไปเลยครับตอกตึ้งๆจังหวะคราวนี้แหละตอนถอนเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปต่อไปนะครับกับการใช้เครื่องถอนเหล็กตอกแบบนะครับหรือคันโยกนะครับที่เอาไว้ถอนตัวเหล็กตอกเหล่านี้กันนะครับว่าจะถอนออกยังไงนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลงไม่มีเหลือนะเมตรหนึ่งลงไม่มีเหลือนะมันลงถ้าเป็นเหล็กกลมๆผิวเรียบๆเนี่ยจะลงขนาดไหนนะครับแต่นี้ก็ยังลงตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะลงนะแต่นี้ยังลงเลยฮะยังลงแรงมาก